ว่าสวัสดีค่ะรุ่งอรุณของทุกวันเป็นวันที่ชีวิตของเราต้องสดเพราะเรารู้ว่าชีวิตเราสั้นลงค่ะในทุก24ชั่วโมงอาจจะเป็น24ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตก็ได้ขอให้เราร่าเริงอยู่กับความสั้นแบบสดอย่างนี้ในทุกๆเช้านะคะเช้านี้คุณแม่นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่จริงเราอยากจะบอกว่านั่งอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็นั่งให้เป็นสุขเถอะค่ะนั่งอย่างคนที่เคารพชีวิตเป็นสุขที่ได้ใช้ชีวิตขอบคุณชีวิตศรัทธาต่อชีวิตและไม่ว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตมันคือกฎแห่งการกระทำของเราทั้งสิ้นค่ะเราต้อนรับสิ่งที่คนในโลกนี้กำลังกลัวอย่างไม่กลัวเราต้อนรับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นเราต้อนรับชีวิตที่สั้นแต่สดขึ้นทุกวันเรามีโอกาสที่จะเลือกในเวลาที่เหลือของเราที่สั้นที่จะอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นหรือเราจะเดินหลงทางอย่างไม่รู้ว่าตัวเองก็หลงด้วยซ้ำไปนะคะเช้าวันนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาก่อนเวลาเล็กน้อยได้ใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมแล้วแสดงธรรมในขณะนี้อย่างคนที่ตระหนักต่อการมีโอกาสและขอบคุณอย่างลึกซึ้งที่เรายังหายใจได้สะดวกปอดเรายังแข็งแรงเมื่อวานนี้หลังจากที่ทำรายการตอนเย็นแล้วคุณแม่ก็เดินรอบพื้นที่เลยค่ะเพื่อให้รางวัลกับกลุ่มแม่ครูที่มาจากบ้านเรียนแห่งรักและสันติที่มาช่วยพวกเราทำงานปรากฏว่าวัยขนาดคุณแม่ที่เดินขึ้นลงรอบประมาณสัก1กิโลนะคะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกไปแล้วเหงื่อที่ออกกับลมที่พัดโชยตอนหัวค่ำมันทำให้คุณแม่สดจนถึงเดี๋ยวนี้เลยอะค่ะเวลาที่สารสุขหลังเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตที่เหลือจริงๆนะคะเวลาที่เราเห็นว่าเอ้ยเรามีพลังงานมีความสดมีความสุขที่ได้ออกกำลังกายมีทีมหรือเพื่อนร่วมงานที่พร้อมจะเดินไปกับเราถ้าเราตั้งสัมมาทิฏฐิไว้เป็นดังสารถีของชีวิตเรามั่นใจได้แล้วล่ะว่าเราจะชวนกันไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาทุกคนต้องก้าวด้วยเท้าของตัวเองแต่เราไปเป็นทีมอะค่ะคุณแม่ว่าทีมสำคัญนะคะถามว่าเมื่อวานนี้มันร้อนมากร้อนจนเหมือนอยู่อินเดียจนเราต้องเข้าร่มในเวลาที่พระอาทิตย์ตรงหัวแต่พอพระอาทิตย์เริ่มคล้อยท่านละค่ะสักบ่าย3โมง4โมง5โมง6โมงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพีคเลยของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราก็เดินตอนประมาณสัก6โมงครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะ3ทุ่มคุณแม่เข้าที่พักอันนี้เล่าให้เป็นเวลาว่าในความสั้นของชีวิตมันมีความสดเพราะเราทำกรรมในขณะ9ของชีวิตอย่างคนที่ออกกำลังทั้งกายและใจอันนี้เป็นเรื่องที่อยากชวนให้ทุกคนอย่าจับเจ้าดูดายอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากเกินไปอยู่กับทีวีมากเกินไปฟังข่าวที่จริงบ้างเท็จบ้างจนกระทั่งเราเริ่มซึมแล้วคุณแม่เริ่มต้องให้การช่วยเหลือผู้ที่เริ่มซึมเพราะกลัวมากอันเนื่องจากข่าวที่มันทำให้คนตระหนกตกใจมากกว่าการตระหนักถึงการใช้ชีวิตลองดูนะคะถ้าจะเลือกดูข่าวทำไมไม่เลือกดูข่าวเช่นอิตาลีมีคนตายเยอะเราก็รู้แล้วล่ะเราก็ทำอะไรก็นึกถึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังให้พี่น้องในอิตาลีนะคะ
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องหาความสำเร็จว่าอ้าวแล้วประเทศเยอรมันมาอยู่ไม่ได้ไกลกันเลยทวีปเดียวกันทำไมระบบของการจัดการทำให้คนไม่เป็นเยอะอันนี้แหละค่ะที่เราต้องมาแยกแยะใคร่ครวญจีนหยุดได้เร็วจะอะไรเป็นสาเหตุก็ตามส่วนไหนที่เราหยุดได้เร็วเราก็เอามาทำอย่างเช่นมีคนถามคุณแม่ว่าการมาอยู่ที่นี่1สัปดาห์ของคุณแม่เห็นอะไรเติบโตคุณแม่เห็นฉันทะเติบโตเห็นความตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่หดหู่หัวใจและเมื่อไม่หดหู่หัวใจสติปัญญาที่เรามีกำลังในการเดินไปเป็นทีมเนี่ยมันทำให้เราทำของยากร่วมกันอย่างมีความสุขมันจึงง่ายในขณะเดียวกันเราขอบคุณโควิดเลยที่ทำให้เรามีเวลาอย่างนี้ที่จะเดินกับสมาชิกในชุมชนของเราขอบคุณโอกาสที่เราไม่ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันแบบสมัยก่อนอยากจะสตาร์ทรถไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องวางแผนคำนวณแม้กระทั่งค่าน้ำมันคำนวณแม้กระทั่งใครจะเป็นคนขับคำนวณแม้กระทั่งการต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คและเมื่อมาถึงเสถียรธรรมสถานที่นี่เรายังต้องให้ทุกคนมีสำนึกว่าต้องผ่านแค่ประตูไหนหมุนรอบ360องศาอย่างไรรายละเอียดเหล่านี้มันดูเหมือนเป็นความยุ่งยากถ้าเวลาชีวิตของเรามันล่อนไปล่อนมาแต่มันเป็นความรักเวลาที่เราจะต้องก้าวให้ช้าแล้วชัดแล้วเซฟตี้ทีมทำงานของเราให้มากที่สุดคุณแม่เล่ารายละเอียดวันต่อวันเนี่ยเพื่อให้ท่านรู้ว่าถ้าเราอยากอยู่สบายไปตลอดชีวิตเราต้องเป็นนักลงทุนเราหยุดการลงทุนไม่ได้โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสแล้วลงทุนในกฎแห่งกรรมทำชีวิตที่สั้นให้สดเพราะถึงไม่ตายกับเรื่องไวรัสมันก็ต้องตายอยู่แล้วไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเรามีเกิดตายเป็นแพ็กเกจของเราอยู่แล้วแต่ไวรัส-19 ทำให้เราร่าเริงอย่างไม่ตายทั้งเป็นขณะที่ความตายก็ไม่ได้หยุดเลยเดินเข้ามาหาเราทุกลมหายใจเข้าและออกสั้นและสดคือการอยู่อย่างบริหารกรรมเป็นนักลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริหารดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบๆตัวเราให้เราแข็งแรงที่สุดอย่างปลอดภัยโดยธรรมด้วยค่ะคุณแม่พยายามพูดให้ดังขึ้นเข้าใจว่าเสียงชัดเจนนะคะแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งของการเดินทาง10กว่าวันที่ผ่านมาในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้ต่างกับการเดินทางในโลกนี้ของคุณแม่หรอกค่ะแต่ว่าคุณแม่มีเวลากับชีวิตด้านในมากขึ้นได้ออกกำลังกายทั้งเช้าเดี๋ยวหลังรายการก็จะเดินแล้วนะคะเช้าแล้วก็เย็นคือค่ำอะค่ะใช้การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดมันเหมือนกับตอนที่ทำเสถียรธรรมสถานหนึ่งไม่มีใครทำแลนด์สเคปนะคะคุณแม่ทำแลนด์สเคปเองโดยการเดินจงกรมเหมือนกันเลยค่ะอยากหยุดตรงไหนหยุดอยากเดินเดินเดินขึ้นเดินลงมองไปนึกถึงใจของคนที่จะมาเดินด้วยในอนาคตว่าเขาจะพัฒนาจิตวิญญาณของเขาอย่างไรในที่นะที่เขาเดินสัก1กิโลรอบหุบเขาโพธิสัตว์โดยประมาณนะคะที่จริงมันคงมากกว่ากิโลนะคุณแม่ว่าเด็กๆก็จะสนุกกับการที่จะปั่นจักรยานคนแก่ก็อาจจะสนุกกับรถลากที่ประหยัดพลังงานมาอยู่ที่นี่อย่างจริงจังยังไม่ถึงปีเลยค่ะเดือนพฤษภาคมวันที่16เนี่ยจะเป็นวันที่ยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ครบ1ปีขอเวลานิดหนึ่งค่ะอีกไม่กี่วัน
จะถึงวันสงกรานต์นะเคลื่อนไปด้วยกันและจากวันสงกรานต์ไปอีกหนึ่งเดือนเมื่อเราได้ฝนสักครั้งหนึ่งชาวบ้านบอกว่าสงกรานต์มักจะฝนตกคอสักครั้งคุณแม่เชื่อว่าใบไม้ที่นี่ที่ไม่ยอมหยุดการเติบโตแต่เขาโตแบบช้าๆโตแบบเหมือนฝังตัวอยู่ในตัวเองเหมือนเราเนี่ยโควิด19มาให้เราโตอย่างช้าลงแต่มันเหมือนคนฝังตัวว่าพอภาวะของการติดต่อเชื้อโรคมันหยุดลงคนได้เริ่มอีกทีหนึ่งมันจะมีพลังด้านในแล้วมันจะบานออกไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนต้นไม้ที่นี่เลยค่ะคุณแม่เห็นใบบาวบาบนะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องบานมันต้องมีเนี่ยใบมันขนาดเนี่ยมันบานเท่านี้แต่มันพยายามมากเลยคุณแม่รักต้นไม้จริงๆมันเหมือนคุณเก็บออมพลังงานไม่เอามาคายน้ำเยอะคุณรู้จักการหดตัวคุณรู้จักเซฟตี้เหมือนมนุษย์เนี่ยถ้าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่ลงทุนในกฎแห่งกรรมการลงทุนในกฎแห่งกรรมก็คือเล็มสิ่งที่สุรุ่ยสุร่ายออกเอาพลังงานที่มันเคยไหลไปกับความสุรุ่ยสุร่ายมาเป็นนักลงทุนไม่ใช่ลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนไปในแผ่นดินดินน้ำลมไฟคุณมีบ้านคุณมีดินหน้าบ้านคุณมีหัวใจของคนที่คุณรักคุณมีเด็กๆในช่วงซัมเมอร์นี้คุณทำอะไรก็ได้ที่มันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรักค่ะสั้นแบบเมล็ดพันธุ์แห่งรักเติบโตอะค่ะแล้วเวลาที่เมล็ดพันธุ์แห่งรักมันแบบหยั่งรากลงไปด้วยความเข้าใจแล้วพอวันนึงคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ววันนึงคุณต้องต่างคนต่างไปคุณจะนึกถึงเวลาดีๆเช่นนี้ที่คุณได้นั่งพิจารณาอาหารเช้าได้กันได้สวดมนต์ได้กันได้เดินเล่นได้กันได้ทำสวนครัวได้กันแล้วคุณก็นึกถึงสุขง่ายใช้น้อยได้กันสุขเมื่อสร้างได้กันแล้วก็สุขเมื่อให้ไปได้กันเมื่อใดที่ถึงสุขเมื่อให้นึกถึงทีไรก็จะอิ่มใจทุกครั้งเลยเพราะคุณได้ให้แล้วต้องให้ตอนไหนให้ตอนที่คนมีความสุขหรือให้ตอนที่คนมีความทุกข์ลองเดามาสิคะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ค่ะให้ตอนที่ทุกข์นี่แหละค่ะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ขอส่งความรักและความปรารถนาดีว่าเรายังต้องทำงานหนักในความสั้นและสดเราเป็นนักลงทุนด้วยกันวันนี้คุณแม่มาชวนทุกท่านมาลงทุนกับพวกเราที่จะทำกรรมดีหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยกรุณาฟังซ้ำนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยไม่ได้เป็นนวัตกรรมแต่เป็นนวัตธรรมของอริยชนสังคมของหัวใจที่พร้อมจะฉุดช่วยเราเรียกว่าสังคมของผู้รับใช้หรือหัวใจโพธิสัตว์มาลงทุนด้วยกันค่ะคุณแม่แจกหุ้นไม่ต้องซื้อหุ้นเลยค่ะใครต้องการหุ้นอริยชนอย่างนี้เดินเข้ามาคุณสกรีนตัวเองว่าคุณปลอดภัยคุณไม่ได้ไปในที่เสี่ยงคุณผ่านประตูลับของเสถียร Open Secret เปิดหมุนรอบตัว360องศาหน้าที่ของเครื่องมือก็ทำให้คุณชำระล้างการแพร่เชื้อโรคแล้วเข้ามาค่ะร้อยกว่าไร่ที่เรามีอยู่ซึ่งตอนนี้เราจะทำโซนเนี้ยร้อยไร่แรกของเราเนี่ยให้เป็นตัวอย่างเลยว่าคุณมาลงทุนกับเราในส่วนของการที่จะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราทำมาแล้วเกือบหนึ่งปีแต่เดือนนี้เมษาเราจะวางแลนด์สเคปทำทาราฟาร์มเห็นเลยว่า21เซกชันของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ1ไร่แรกที่เป็นธรรมสวัสดีเป็นฟาร์มตัวอย่างแล้วค่ะมาอยู่10วันเองค่ะมีคนที่เดินตามเป็นทีมไปด้วยกันได้ดีเมื่อวานนี้ก็พี่เบิร์ดใช่ไหมพี่เบิร์ดจ้ะ
พี่เบิร์ดกับพี่แคร์มาแล้วค่ะเอาภาพมุมบนมาแล้วเราเดินละเราอยากหยุดตรงไหนตรงไหนจะเป็นป่ากลางน้ำตรงไหนจะเป็นที่ปลูกชาไม่ได้ฝันค่ะไม่ได้ฝันทำจริงๆถ้าวันนี้หันไปรอบๆแล้วนั่งอยู่คนเดียวในบ้านมันก็ปลอดภัยดีไม่มีอะไรหามุมของบ้านทำไปด้วยกันเดี๋ยวสอนไปด้วยกันเลยค่ะถ้า14วันที่เขาบอกว่าอยู่ต่อไปก่อนของคุณแม่เนี่ย21วันเราอยู่มาแล้ว10วันนะวันนี้มันวันพฤหัสนี่ใช่ไหมเราก็ต้องนับว่า10วันคุณแม่ก็21วันมหัศจรรย์ชีวิตเหลืออีก12วันเนี่ยก่อนสงกรานต์เนี่ยคุณแม่ยังบวชอยู่นะคะมีคนโทรไปถามศูนย์คุณธรรมว่ายังบวชได้หรือเปล่าเมื่อวานคุณแม่เช็คเลยเขาไม่ได้ห้ามบวชเลยค่ะแต่เขาบอกว่าอย่าทำอะไรเอิกกระเลิกเช่นแห่นาคอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีแห่แล้วค่ะเราไม่ปฏิเสธการบวชเพราะเราแคร์คนที่สมัครบวชกับเรามีคนสมัครบวชกับเรา14คนเราไม่ปฏิเสธใครจะอยู่เป็นคนสุดท้ายเราก็ยังบวชให้ค่ะซึ่งตอนนี้คนที่จะบวชกับเราจริงๆที่ฝึกมาแล้วกับเรากับ1เดือนนะฮะอยู่กับเราก็ยังยืนยันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ที่เพชรบุรีแล้วคุณปลอดภัยดีคุณจะมาบวชกับเราวันที่12คุณต้องติดต่อมาก่อนผ่านการคัดกรองแบบชนิดเข้มข้นนะคะหรือท่านใดเช่นแม่ฮ่องสอนมาไม่ได้เชียงใหม่มาไม่ได้ภูเก็ตมาไม่ได้พังงา มาไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังสามารถดูการออนไลน์ของเราได้ใครมาไม่ได้เราก็ส่งคลื่นของเราเข้าไปใครมาได้และปรารถนาที่จะฝังตัวอยู่กับเราในช่วงเมษายนนี้ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่26แล้วมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันคุณแม่ยินดีค่ะเราต้องใช้ปัญญากับการวางท่าทีที่จะต้องมีต่อโควิด-19 ชัตดาวกิเลสแบบไม่หยุดเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมชีวิตสั้นแต่สดด้วยพลังงานแห่งความสุขนะคะก็วันนี้ได้ยินเสียงของคณะแม่ครูด้านหลังแล้วล่ะค่ะเราลองลุกดูนะคะเขาก็เดินนะคะโอภาสิกวันนี้มันมีหมอกเยอะหน่อยแต่ในหมอกที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีความงามเห็นไหมคะที่นี่ใครเดินที่ไหนพูดอยู่ตรงไหนเสียงมันดังมาถึงเราหมดเลยเนาะเป็นโอกาสที่ดีละที่เราเห็นพี่น้องของเราที่อยู่ที่กรุงเทพได้ออกมาออกกำลังกายเพราะว่าตอนนี้ที่โรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและสันติเขาสั่งหยุดเดือนเมษาแล้วก็บอกให้แม่ครูตอนแรกแม่ครูก็ทำแมสทำอะไรกันตอนหลังก็เอ๊ะแมสก็พอแล้วตอนนี้ทุกคนปรับตัวได้แล้วค่ะก็เริ่มมองแล้วว่าคนปลอดภัยไปอยู่กับคนปลอดภัยไปเป็นนักลงทุนทำอะไรซึ่งต้องบอกว่าเสถียรเนี่ยไม่ได้ออกนอกพื้นที่เพราะมาจากเสถียรหนึ่งบ้านเรียนแห่งรักและสันติอยู่ในร่มเงาของเสถียร1เสถียร1เสถียร2เดินทางแค่ตรงนี้ไม่แวะข้างทางเลยแล้วก็ปลอดภัยมีแอลกอฮอล์ล้างมือขึ้นรถแบบชนิดที่ผ่านมาปลอดภัยมาถึงอย่างปลอดภัยเราก็เป็นบ้านเดียวกันแต่เราอาจจะต้องเคลื่อนไหวจากที่1ไปอีกที่1อย่างมีมรรคภาวนาไปด้วยกันแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่รวมพลังซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องไปใช้พลังงานในเรื่องอื่น 1. บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเมื่อมีปัญญาก็บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์พืชพอเพาะแล้วดูการเติบโตแล้วปลูกเมื่อปลูกได้ฤดูกาลดีแล้วปรุงเมื่อปรุงแล้วเราแปลงออกไปแบ่งปันออกไปใครต้องการเมล็ดพันธุ์อย่างนี้ติดต่อเสถียรธรรมสถานมาที่คุณแม่สรรสนีได้เลยนะคะเรายินดีที่จะแชร์แคร์และเล็กสเปกเคารพหัวใจของคนทุกคนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆร่วมกันในโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลส21วันมหัศจรรย์ชีวิตเราได้เห็นการเติบโตด้านในนะคะขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นสดทุกครั้งที่หายใจอย่างมีสติอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นสติเป็นดังเกราะของชีวิตมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีหิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนของรถ
มีความเพียรชอบเป็นดังวงล้อเป้าหมายคือนิพพานค่ะให้คุณมีความสุขสงบเย็นสดให้ได้ทุกลมหายใจแห่งสติและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะสั้นและสดเป็นเช่นนี้เองค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ